เอฟกับคุณฮาลามนะครับซึ่งบ้านแต่หลังก็คือ8ล้าน9ล้านนะครับ2หลังซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์สำหรับน้องทั้ง3อยู่ในแปลงนี้ฮะมีเนื้อที่ประมาณสัก1ไร่เสร็จๆช่วงตรงนี้2ไร่นะฮะ1งานและตรงนี้2ไร่2งานซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ในนั้นนะว่าตรงถนนพวกนี้คือเจ้าของโครงการทำให้หมดเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะท่านดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่รู้เรื่องคนนั้นน่ะเพื่อนป้าป๋าเตรียมมาที่ยงเอกสารทั้งหมดอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นบันทึกการสอบสวนว่าตรงนี้ยกให้คืนเงินในส่วนที่ก่อสร้างไปทั้งหมดนะครับพร้อมดอกเบี้ยซึ่งก็ผูกอยู่ระหว่างในกระบวนการศาลอยู่นะครับครับแต่ตอนนี้คือเรามาดำเนินคดีตอนนี้ดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับ1แปลงใช่มั้ยคะ1แปลงนะฮะในวันนี้นะครับสำหรับอีก2แปลงนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่ราษฎรได้แค่ครอบครองครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยมาเทคโอเวอร์นะครับมาสร้างบ้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับใน2แปลงครับผมครับเราจะทำยังไงในส่วนของเราเป็นเหยื่อเราก็ต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อให้เราได้สิทธิ์ของเราคืนเพราะว่าโดยการที่เราเข้ามาเป็นเหยื่อด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่ได้เจตนาเพราะว่าเราเชื่อเรายอมรับว่าเราอาจจะสับเพ่าในความที่เราเชื่อในความเป็นเพื่อนและความที่เขาเป็นคนชาติเดียวกันเพราะโดยปกติของคนเราเรียกเขาฝรั่งเนาะโดยปกติของคนพวกนี้เขาไม่มีการโกงกันและกันนะเขาซื่อสัตย์นะทำไมเขาถึงใช้จุดนี้ที่มาหลอกให้คนพวกนี้ซื้อบ้านโดยไม่มีเอกสารแล้วก็ใช้ความเป็นเพื่อนใช้ความเป็นชาติเดียวกันฝรั่งเขารู้ว่าคนพวกนี้ซื่อสัตย์และเขามีเงินเป็นก้อนแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้ว่าการที่เขาจะเป็นหนี้และยิ่งเป็นหนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่หลอกเรามาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขามาจากพื้นฐานความเชื่อหรือความที่เขาเป็นคนในชาติเดียวกันเขารู้วิถีชีวิตไงเขาก็หลอกให้จ่ายเงินก่อนเพราะจ่ายเงินบอกว่าเอาเมียไทยมารับรองว่าเอกสารเป็นนส.3ซึ่งเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยเพราะว่าพื้นที่มันต่อกันไงคะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นนส.3ถึงเขาจะเห็นว่าเป็นหลักอะไรเขาก็อ่านไม่ออกถูกไหมคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเชื่อใจเขาก็ไม่ได้มามีการตรวจสอบอะไรก็เห็นแต่บางส่วนนี่นส.3ชื่อฉันนะก็จบไปถูกไหมคะแล้วก็บริษัทรับรองอย่าทำไงครับเราจะต่อจากนี้เราก็ต้องขอความเมตตาจากทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือกรมป่าไม้ว่าจะเมตตาเราแค่ไหนเพราะว่าพูดแบบตรงๆเนาะแบบในส่วนของผู้แทนคนต่างชาติพวกนี้ในขณะที่ก่อนที่เขาจะมาซื้อบ้านเนี่ยเขายังทำงานอยู่ถูกไหมคะการเขาก็เก็บเงินได้ไวได้เร็วเขาก็ตั้งใจที่จะเก็บเงินก้อนนึงมาเพื่อดำเนินชีวิตในบ้านปลายของเขาถูกไหมคะแล้วในขณะที่เขาทำงานการเก็บเงินมันก็เร็ว
แล้วเราก็มาด้วยความพร้อมที่ว่ามีเงินมานะเราถึงตัดสินใจกล้าซื้อบ้านเงินสดถูกไหมคะแต่ในขณะนี้ในเมื่อเรามีคำพิพากษาที่ให้จำเลยเพราะว่าในคดีนี้เราเป็นจุในนี้มันจะเป็นสี่แปจำเลยจ่ายเงินคืนแต่ในเมื่อตอนนี้ทางฝ่ายจำเลยเขาก็ยังต่อสู้เราอยู่ที่เขายังไม่คืนเงินเราเราก็คงต้องขอความกรุณาทางป่าไม้ว่าคงต้องขอความอนุเคราะห์ที่ว่าให้เราอยู่ไปก่อนเพื่อเราเหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมตัวเองเหมือนกับตั้งหลักหน่อย